สวัสดีคุณนุ่มตอนนี้อยู่ไหนวัดบางหลวงมาไหว้อะไรจังหวัดอะไรนะจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีวันนี้เจอคุณนุ่มโดยบังเอิญนะทุกคนแล้วก็จะพามาไหว้ศรีสุทธิ์แม่ย่าปฐุมมาค่ะเจอแล้วไม่นัดหมายครับไม่ได้นัดหมายกันเลยดูดิบังเอิญจริงจริงเลยพามาขอพรพระโปศีโทแม่ย่าปฐุมมาเรียบร้อยแล้วนะคุณที่วัดปางหลวงเพราะเราเคยทําคลิปที่วัดปางหลวงไปแล้วแต่ว่ายังเดินมาไม่ถึงตรงนี้หน้ากุฏิเจ้าวาดขอญาติเจ้าวาดมาไหว้หน่อยมีดอกไม้สวยๆแล้วก็วันนี้วันที่9มีนาคม2561เขาบอกว่าถ้าจุดธูปขอเข้ามากรรมมันจะยิ่งดีและจุดธูป16ดอกขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเข้ามาเจ้ากรรมนิเวศอะไรก็ที่เราล่วงเกินขอโหสิกรรมอย่าได้จองเวรต่อกันอีกกันต่อไปเลยโหสิกันทุกภพทุกชาติอันนี้ดอกม่วงคำสวยๆนะทุกคนณวัดปางหลวงนั้นคุณหนุ่มธนัทนี่บริเวณท่าน้ำวัดปางหลวงนะคะทุกคนถ้าใครมาวัดเนี่ยมาทำบุญแล้วเดินรอบๆสวยมากค่ะคลิปคราวที่แล้วที่ลงไปเราถ่ายอยู่หลังวิหารหลวงพ่ออู่ทองนะที่มีต้นเหลืองปิยธรนะคะเราจำไม่ผิดสวยมากล่มลื่นนี่บริเวณริมน้ำวัดปางหลวงเราก็ชอบมาปล่อยปลาที่นี่นะเวลามาปล่อยปลาแต่ช็อตปล่อยปลาเราไปปล่อยที่วัดคงคานะเมื่อวันที่7ปล่อยไป19ตัวปล่อยลูกปลาดุกอันนี้บริเวณริมน้ำนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านเป็นนักพัฒนาค่ะทุกคนวัดนี้ถือเป็นวัดท่องเที่ยววัดหนึ่งของจังหวัดนนท์ในคลิปนี้เราทำเป็นสั้นๆนะทุกคนเพราะว่าคลิปยาวลงไปหน่อยหนึ่งละขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือมาติดตามนะคะทุกคนขอบคุณมากเป็นกำลังใจสำหรับเราอย่างหนึ่งนะนี่บริเวณริมน้ำสวยมากค่ะที่เห็นไกลๆน่าจะเป็นวัดตะเคียนหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะหรือวัดอะไรไม่รู้นี่ริมน้ำเวลาปล่อยปลาเราปล่อยน้องโปะตรงนู้นตรงท่าน้ำมีบันไดลงไปด้วยวิดีโอนี้สั้นๆนะคะทุกคนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามการกดไลค์และ Subscribe ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ